ครับก็สวัสดีเพื่อนๆและ FC ที่ติดตามทุกท่านนะครับงานซ่อมกิตไทซูเออร์รุ่น 1200VA ตัวนี้เป็นของลูกค้าจากกทม.ลูกค้าแจ้งว่าตอนแรกตัวเครื่องมีอาการเออร์เลอร์ไม่รันก็ได้นำไปซ่อมมาซ่อมกลับมานำมาใช้งานได้ไม่นานทีนี้เบรกเกอร์ทิปนะไฟดับทั้งบ้านก็เมื่อเสียบปลั๊กเข้าไปเบรกเกอร์ทิปก็แสดงว่าในตอนแรกเนี่ยอาการเออร์เลอร์ไม่รันก็คือมีมอสเฟตช็อตนะครับทีนี้ฟิวมันอาจจะขาดเนาะทีนี้ไปซ่อมมามอสเฟตใช้ได้ไม่นานมอสเฟตน่าจะช็อตอีกนะครับทีนี้ฟิวไม่ขาดก็เลยทำให้เบรกเกอร์ทิปอันนี้มีอะไหล่ลูกค้าเขามีอะไหล่ใส่ถุงมาด้วยน่าจะเป็นอะไหล่ของเก่าที่ที่ช่างคนก่อนหน้านี้เขาเปลี่ยนมาหรือเปล่าไม่มั่นใจนะโอ้โหลายปิ้นร่อนด้วยอันเนี้ยลายปิ้นร่อนติดขามเลยไม่รู้ว่าอะไหล่พวกนี้เสียหรือเปล่าลูกค้าได้นำไปซ่อมมาก่อนหน้านี้ก่อนที่จะส่งมาให้ผมซ่อมนะเดี๋ยวผมลองเช็คอะไหล่ดูหน่อยนึงช็อตมอสเฟตตัวนี้ไม่ช็อตแต่ขาหักเดี๋ยวแกะดูตัวเครื่องดีกว่าผมมันมีลายปิ้นร่อนติดขามอสเฟตมาด้วยนะเดี๋ยวลองดูซิว่าเขาทำมายังไงอันนี้ลองดูจุดที่เขาซ่อมมานะครับลายปิ้นค่อนข้างเละเลยทีเดียวเดี๋ยวให้ดูใกล้ตรงนี้ขานี้ลายปิ้นร่อนนะครับตรงนี้ลายปิ้นเละเลยก็ช่างน่าจะไม่มีความชำนาญเนาะทำลายปิ้นเละหมดเลยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆแก้ไขไปน่าจะพอยังแก้ไขได้อยู่นะครับตอนนี้มันมีมอสเฟตช็อตอยู่นะยังไม่รู้ว่าตัวไหนยังไม่ได้เช็คนะครับก็เดี๋ยวทำการตรวจเช็คดูว่าตัวไหนมีปัญหานะแล้วก็เปลี่ยนนะครับแล้วก็แก้ไขที่จุดบัดกีแล้วก็ลายปิ้นตรงไหนขาดก็อาจจะต้องต่อลายนะครับนะครับลูกค้าบอกซ่อมไปใช้ได้ไม่นานพังผมถอดไอ้ตัวเหล็กประกับมอสเฟตออกนะที่เขาเปลี่ยนใส่มานะครับเป็นเบอร์ไอ้30ตัวเนี้ยนะ 30N60A4 นะครับตัวนี้เป็น IGBT นะครับที่เปลี่ยนมาแต่ว่าของเดิมๆของตัวกิตไทเนี่ยเขาใช้มอสเฟตนะครับมันเป็นมอสเฟตนะแต่ว่าช่างที่ซ่อมก่อนหน้านี้เอา IGBT ใส่มาเพราะนั้นลูกค้าเอาไปรันได้ไม่นานมันถึงพังอีกนะครับเพราะว่ามันเป็นคนละชนิดกันนะฮะ IGBT กับ MOSFET มันอาจจะทำงานร่วมกันได้นะแต่ว่ามันก็ไม่ทนนะครับลูกค้าเอามาใช้ก็เลยมีการช็อตอีกนะเดี๋ยวต้องถอดบอร์ดออกมาแล้วตอนแรกผมว่าจะไม่ต้องถอดบอร์ดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องถอดทั้ง4ตัวเลยนะครับเพื่อดูว่าลายปิ้นมันมีขาดมีเสียหายตรงไหนหรือเปล่าตอนนี้มันช็อตอยู่นะแต่ผมลองวัดบนบอร์ดเนี่ยนะครับมันจะมีตัวเนี้ยลีกอยู่หน่อยก็เดี๋ยวต้องถอดออกมาวัดทั้ง4ตัวต้องรื้อตัวบอร์ดออกมาครับก็ถอดมอสเฟตและ IGBT ออกทั้งหมดนะครับถอดออกมาเช็คนะ
ก็อันนี้จะเป็น IGBT ที่ช่างคนก่อนนี้เขาใส่มานะครับ IGBT Shot นะอันนี้เป็น MOSFET นะ MOSFET สองตัวแต่สองตัวนี้ก็ช็อตนะที่ลูกค้าก็เอาใส่ถุงมานะ MOSFET สองตัวนี้ช็อต IGBT ที่ช่างคนก่อนหน้านี้ใส่มาช็อตนะครับลูกค้ายังมี MOSFET เหลืออยู่3ตัวที่ยังใช้ได้นะแต่ว่ามันจะมี2ตัวที่ขาตรงกลางมันหักนะนี่นะครับก็เดี๋ยวผมจะเอานี่แหละ MOSFET ที่เหลือเนี่ย3ตัวใส่กลับให้ลูกค้านะครับไอ้ตรงกลางขาหักเนี่ยมันยังพอบัดกีได้อยู่ก็เพื่อไม่ต้องเปลี่ยนนะครับบัดกีมันแก้ไขได้นะถ้าต้องเปลี่ยนก็มันงบประมาณมันก็อาจจะเยอะเพราะลูกค้าซ่อมมารอบแล้วนะครับเพื่อประหยัดงบให้ลูกค้าก็เดี๋ยว2ตัวนี้แหละแก้ไขใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ต้องเปลี่ยนมอสเฟตตัวหนึ่งก็เดี๋ยวดำเนินการใส่มอสเฟตตัวใหม่นะติดตั้งมอสเฟตกลับเข้าไปใหม่แล้วเดี๋ยวมาดูว่ามันจะโอเคไหมจะเรียบร้อยดีไหมจะใช้ได้ไหมนะครับใส่มอสเฟตกลับเข้าไปเสร็จเรียบร้อยนี่นะครับก็แก้ไขต่อลายปิ้นตรงนี้นะที่มันขาดนะครับที่มันเย็นแล้วก็ตัวนี้สองตัวนี้เป็นมอสเฟตตัวที่ขากลางหักนะฮะก็ไล่พอกตะกั่วลงไปให้ทะลุไปถึงอีกด้านหนึ่งก็โอเคตอนนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวประกอบตัวบอร์ดกรอบตัวบอร์ดก่อนแล้วก็เดี๋ยวมันต้องวัดสัญญาณที่มอสเฟตทั้ง4ตัวว่าสัญญาณปกติหรือเปล่าตอนนี้มันยังทดลองวัดไม่ได้เพราะว่าสายไอ้ตัวปลั๊ก AC มันอยู่กับตัวบอดี้มันนะครับก็เดี๋ยวประกอบเข้าไปก่อนครับก็ประกอบบอร์ดเข้ากับบอดี้มันเสร็จเรียบร้อยวัดสัญญาณที่มอสเฟตทั้ง4ตัวนะครับสัญญาณที่ MOSFET ทางฝั่ง AC ทั้ง4ตัวสัญญาณเป็นสัญญาณสี่เหลี่ยมความถี่50เฮิรตซ์ปกติทั้ง4ตัวแล้วนะครับก็เดี๋ยวทดสอบรันเบื้องต้นดูว่าจะสามารถทำงานได้หรือเปล่านะครับใช้แรงดัน DC ที่42โวลต์นะครับลิมิตกระแสไว้ที่3แอมป์ถ้าตัวกิทายอินเวอร์เตอร์ทำงานได้ปกติจะต้องผลิตไฟได้อยู่ที่ราวๆ100วัตต์ตอนนี้รันแล้วนะครับโอ้พัดลมเดิมๆดังมากเลยนะฮะนะกำลังวัดมันได้แค่ราวๆ50วัตต์เท่านั้นเองผมไม่มั่นใจว่าส่วนหนึ่งพัดลมมันกินกำลังวัดไปหรือเปล่าจริงๆมันน่าจะได้100วัตต์นะเดี๋ยวผมถอดพัดลมออกก่อนนะเพื่อเทสดูพัดลมมันน่าจะกินไฟเยอะพอสมควรพัดลมออกก่อนนะครับเอาใหม่เริ่มรันแล้วได้อยู่61วัตต์เท่านั้นเองนะครับไม่ทราบว่ามีความผิดปกติตรงไหนซิงค์คอนเวอร์เตอร์ร้อนนะครับจริงๆมันน่าจะได้เยอะกว่านี้นะซิงค์คอนเวอร์เตอร์ร้อนตัวเครื่องยังมีความผิดปกตินะครับยังไม่สมบูรณ์
ัวเครื่องยังทำงานได้ไม่สมบูรณ์นะครับเดี๋ยวผมลองตรวจเช็คดูอีกทีนะมันน่าจะมีอะไรผิดพลาดอยู่นะครับน่าจะมีอะไรทำงานผิดพลาดอยู่ครับก็รื้อตัวบอร์ดออกมาอีกรอบหนึ่งเพื่อตรวจเช็คนะครับเนื่องจากว่ามันการผลิตไฟมันไม่ปกตินะซิงค์คอนเวอร์เตอร์ร้อนผลิตไฟได้ประมาณครึ่งเดียวของที่ควรจะเป็นนะครับผมเปลี่ยนมอสเฟตไปอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะในตอนแรกใช้มอสเฟตของเดิมของลูกค้าแต่ว่ามันเป็นคนละล็อตคนละเบอร์เอ้ยไม่ใช่คนละเบอร์มันเป็นมอสเฟตที่เป็นคนละล็อตกับของเดิมก็เลยเพื่อความชัวเปลี่ยนมอสเฟตคู่นะครับตัวนี้กับตัวนี้เปลี่ยนใหม่แต่ว่าพอเปลี่ยนมอสเฟตแล้วทดลองแล้วก็อาการยังเหมือนเดิมนะก็คือผลิตไฟได้ครึ่งเดียวของที่ควรจะเป็นนะครับซิงก็ยังร้อนยังมีอาการเดิมก็นั่งไล่เช็คมาราวๆชั่วโมงแล้วนะครับคาดว่าน่าจะเจอจุดที่มีปัญหาแล้วนะครับก็คาดว่านะยังไม่ชัวร์แต่คาดว่าคือขดลวดฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับมันมีช่วงหนึ่งที่ลวดมันอยู่ใกล้กันแล้วก็มันมีรอยดำๆนะก็ผมคาดว่าลวดฟิลเตอร์ตัวนี้น่าจะรั่วช็อตถึงกันนะมองไม่เห็นเดี๋ยวซูมลงไปดูนี่นะครับตรงจุดนี้ตอนนี้ผมถ่างมันออกจากกันแล้วนะในตอนแรกเนี่ยมันอยู่ใกล้กันแล้วมันมีรอยมองจากกล้องอาจจะเห็นไม่ชัดสังเกตว่าจะมีรอยขาวๆอยู่นิดนึงแต่ว่าทางเส้นเนี้ยจะเป็นรอยสีดำเลยนี่นะครับตรงเนี้ยผมถ่างมันออกมาแล้วนะครับก็คาดว่าน่าจะเป็นจุดเนี้ยมันช็อตถึงกันเพราะลวดตัวเนี้ยมันอาจจะถูกันไปถูกันมาจนมันรั่วนะรั่วพอรั่วถึงกันปุ๊บก็เลยทำให้การผลิตไฟนั้นปกติเพราะว่ามันช็อตรอบเพื่อให้ว่าตัวแกนโลพัสตัวเนี้ยช็อตรอบนะครับก็เดี๋ยวต้องประกอบกับอีกรอบนึงแล้วเดี๋ยวลองดูตอนนี้ผมถ่างมันออกแล้วไอ้จุดที่ช็อตเนี่ยก็เดี๋ยวลองดูว่ามันจะผลิตไฟได้ปกติหรือเปล่าครับก็ประกอบกลับเข้าที่เป็นรอบที่3นะอันนี้เป็นรอบที่3นะรื้อมา3รอบแล้วนะครับวันนี้เป็นวันที่2นะสำหรับการซ่อมตัวนี้ซ่อมตั้งแต่เมื่อวานแล้วเพื่อนๆดูคลิปมันอาจจะเวลาในคลิปมันอาจจะไม่นานในการซ่อมเนาะแต่ว่าการทำงานจริงๆก็วันนี้วันที่2แล้วก็ประกอบบอร์ดกลับเข้าตัวเคสมันเป็นครั้งที่3นะครับเพราะว่าเวลาจะเทสมันต้องเสียบสายสวิตช์สายไฟพวกนี้นะค่อนข้างที่จะยุ่งยากหน่อยหนึ่งสำหรับรุ่นนี้ก็เดี๋ยวลองดูว่ามันจะเป็นที่ตัวขดลวดฟิลเตอร์ตัวนี้ไหมนะครับในจุดที่ผมคาดว่ามันน่าจะช็อตถึงกันนะผมถ่างมันออกแล้วก็ใช้กาวตาช้างหยอดลงไปป้องกันเอาไว้นะครับถ้ามันเป็นจุดนี้ก็หยอดกาวป้องกันมันกลับมาช็อตกันอีกนะฮะลองดูนะครับที่กระแส3แอมป์นะแรงดัน42โวลต์ถ้าปกติจะต้องได้ราวๆ100วัตต์ดูท่าเหมือนว่ามันจะเป็นปกติแล้วนะครับไปดูกระแสขึ้นไป3แอมป์ก่อนต้องได้อยู่ราวๆ100วัตต์นะครับน่าจะปกติแล้วแหละ99วัตต์100100พอดีเลยนะครับแต่ตอนแรกมันได้อยู่ที่ราวๆ60วัตต์นั่นเองนะ
แสดงว่าใช่แล้วแหละนะครับเป็นที่ขวดลวดฟิลเตอร์ช็อตรอบนะฮะช็อตถึงกันพอถางลวดในจุดที่มันช็อตถึงกันเนี่ยออกนะมันก็ไม่มีการช็อตแล้วก็กลับมาทำงานได้ปกติอาการนี้ใช้เวลาถึง2วันเลยทีเดียวจริงๆมันก็ผมก็เคยซ่อมอยู่นะอาการเนี้ยนะครับแต่ว่าไอตัวที่ซ่อมเนี่ยมันเห็นรอยช็อตชัดเจนนะครับมีรอยช็อตเป็นรอยดำๆชัดเจนก็อาการนี้น่าจะซ่อมมา 2-3 ตัวแล้วแหละจริงๆผมก็มุ่งประเด็นไปที่ตัวนี้เหมือนกันแต่ว่าผมสังเกตในตอนแรกอะนะครับว่ามันก็ไม่มีรอยช็อตเนาะไม่มีรอยดำก็เลยหลงทางไปเช็ดอุปกรณ์ในส่วนอื่นๆซะเสียเวลาไป2วันเลยทีเดียวก็ตอนนี้ปกติแล้วเดี๋ยวลองที่วัดสูงๆเนาะตัวนี้ตัวเครื่องอาการหลักมันเลยนะครับก็คืออย่างที่แจ้งไปว่าลูกค้าไปซ่อมมาเนาะแล้วก็มาใช้ได้ไม่นานก็ช็อตอีกนะครับเนื่องจากว่าช่างที่ซ่อมมาเนี่ยเอา IGBT ใส่มานะครับซึ่งอุปกรณ์ตรงเนี้ยภาคอินเวอร์เตอร์เนี่ยมันเป็น MOSFET นะฮะช่างล่อ IGBT ใส่มา2ตัวแล้วก็ MOSFET 2ตัวคือมันทำงานร่วมกันเนี่ยก็มันเกิดความไม่เสถียรนะทำให้ใช้งานได้ไม่นานก็ช็อตอีกทีนี้มาดูที่กำลังวัตต์สูงๆกระแส18แอมป์ตอนนี้พัดลมผมเสียบตัวเดียวนะเนื่องจากว่าตัวนี้เสียงดังมากนะฮะสำหรับเครื่องรุ่นนี้พัดลมค่อนข้างดังไม่ค่อนข้างดังอ่ะดังมากๆนะวีดเลยทีเดียวแหละนะใครติดตั้งในบ้านนี่คงจะรำคาญหน้าดูเนาะนะครับแต่ว่าพัดลมเดิมๆของเขาเนี่ยดีที่สุดแล้วนะอย่าไปเปลี่ยนนะครับเขาออกแบบมาแล้วให้เป็นพัดลมรอบจัดเพื่อการระบายความร้อนที่ดีก็ที่กระแส18แอมป์ต้องได้ราวๆ600วัตต์นะ590วัตต์600วัตต์ประมาณนี้นะครับหกร้อยสิบเอ็ดวัตต์นะสูงสุดนะครับโอเคแสดงว่าปกติแล้วนี่นะประมาณ600วัตต์616อยู่ราวๆ600วัตต์ทำงานได้ปกติแล้วโอเคก็ฝั่งนี้ผมแก้ไขได้ดีที่สุดเท่านี้นะเพราะว่าช่างคนก่อนทำมาเละนะครับลายปุงลายปิ้นร่อนหลายจุดเลยทีเดียวนะก็พยายามทำให้กลับมาดีที่สุดได้เท่านี้นะครับเท่ากับว่าเครื่องนี้มี2อาการเลยนะอาการหลักก็คือเออร์เลอร์ไม่รันเนาะMOSFET IGBT คือช่างซ่อมมาแล้วมีปัญหานะครับ IGBT เอา IGBT ใส่มา IGBT ช็อตนะครับก็อีกการหนึ่งก็คือซ่อมชุดอินเวอร์เตอร์เสร็จแล้วตัวเครื่องสามารถรันได้แล้วแต่รันได้แต่ผลิตไฟได้ไม่เต็มที่นะครับผลิตไฟได้แค่ประมาณครึ่งเดียวของที่ควรจะเป็นก็มีปัญหาในส่วนแกนโลพาสฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับมันช็อตรอบนะตอนนี้ก็แก้ไขจนกลับมาใช้งานได้ปกติแล้วก็ใช้เวลาไป2วันเต็มๆนะ2วันเต็มๆเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเราซ่อมกลับมาใช้งานได้ผมก็ดีใจนะครับดีใจที่สามารถแก้ไขให้ลูกค้าได้นะถึงจะใช้เวลา2วันแต่ว่าค่าซ่อมก็ยังคงเดิมไม่ได้บวกเพิ่มเนาะไม่ใช้เวลานานมันเป็นความอะไรอ่ะคือเราหาสาเหตุไม่เจอเองนะครับจริงอาการมันก็ไม่ได้ยากมากมายแต่เราหาไม่เจอเองโอเคครับสำหรับคลิปนี้
ก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเนื้อหาในคลิปผิดพลาดประการใดขออภัยพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ